สวัสดีพี่น้องเกษตรกรและประชาชนชาวจังหวัดตากนะครับผมนายธนโชคพงษ์ชวลิตเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากนะครับเอามาพบปะพี่น้องนะครับเพื่อที่จะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในการจัดนิทรรศการร่วมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูลซึ่งจะมีกำหนดการจัดช่วงวันที่4ถึง6พฤษภาคม2562นี้นะครับในส่วนของจังหวัดตากทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ก็ได้นำหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดนะครับมาร่วมจัดแสดงนิทรรศการข้อมูลพระราชประวัติความเป็นมารวมทั้งพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรรวมทั้งพระปณิธานของพระองค์ท่านในการที่จะสืบสารรักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชานะครับก็จะมีนิทรรศการจัดไว้ใน4ฐานด้วยกันนะครับในฐานแรกก็คือน้ำคือชีวิตจะมีสายน้ำใดเสมือนสายน้ำพระราชหฤทัยในพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินนี้ฐานที่2พิทักษ์ป่าพัฒนาสินสายน้ำด้วยพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ที่จะสืบสารในกลวิธีของการจัดหาน้ำการช่วยฟื้นฟูสภาพป่าโดยวิธีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ฐานที่3พืชพันธุ์ปลูกชีวิตมั่นคงประเทศของเราเป็นดินแดนเกษตรกรรมได้มีพระราชดำรัสหรือพระราชดำริเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาการเกษตรให้กับพี่น้องนะครับในเรื่องของการสนับสนุนน้ำดินที่ดีนะครับแล้วก็วิธีบริหารจัดการฐานที่4เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิตนับเป็นโชคดีของคนไทยนะครับที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงความมุ่งหมายให้ประชาชนคนไทยสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืนแล้วก็พึ่งตนเองได้ในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ขอเชิญชวนได้มาร่วมแสดงความปิติยินดีแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงแล้วก็ร่วมเยี่ยมชมงานนิทรรศการที่หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาจัดเตรียมแสดงให้กับพี่น้องได้ชมในช่วงวันของพิธี 4-6 พฤษภาคมนะครับและจะแสดงต่อเนื่องต่อไปถึง31พฤษภาคม2562ครับก็ขอเชิญชวนไว้ณโอกาสนี้ครับ